เลยใช่ครับเป็นคู่เอกเจอใครเจอกับธรรมยักษ์เชฟบุญธรรมธรรมยักษ์เชฟบุญธรรมไม่เคยพบเคยเจออยู่แล้วแหละไม่เคยครับเขาเนี่ยน่าจะเป็นนักชกรุ่นพี่เราใช่กังวลอะไรบ้างเจอธรรมยักษ์เนี่ยก็ไม่กังวลครับไม่กังวลเพราะเราซ้อมความของเราแล้วนะเรานี่ก่อนจะมาเจอธรรมยักษ์ช่องเจ็ดสีนี่ไฟล่าสุดต่อยเมื่อไหร่ต่อยน่าจะเดือนกว่าแล้วประมาณเดือนกว่าแล้วต่อยไปที่รังสิตครับวันนั้นพลิกแพ้พลิกแพ้นิดหน่อยเบียดเบียดกันวันนั้นเจอใครเจอกับราชสิงห์ที่ยินดีครับที่มีราชสิงห์ก็ยินดีวันนั้นก็พลิกแพ้ไปแบบเบียดไปเจอพันพยักษ์นี่ต้องบอกว่าก็ได้คิวนี่ช่องเจ็ดสีเคยไปสักครั้งยังก็เคยหลายรอบอยู่ก็ต้องบอกว่าห่างไปประมาณปีกว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราก็ไปมาแล้วก่อนโควิดนี่ตอนเราไปเข้าช่องเจ็ดสีอยู่แล้วห่างไปปีกว่าไปต่อยบรรยากาศไม่มีกองเชียร์นี่รู้สึกกดดันเลยไหมน้องก็ไม่ครับก็ปกติก็ชกแบบไม่มีกองเชียร์ยังไงบ้างมาถึงตอนนี้แล้วอีกประมาณ6วันจะถึงวันชกแล้วซ้อมมาดีครับซ้อมมาเต็มที่ครับผมอยู่พีเคครับอยู่พีเคเราเลือกใครมาเป็นผู้ซ้อมน้องมีผู้ปั้มก็มีแสงมณีสมบทองแล้วก็ก้าวหน้าตะวันฉายก็เอาตัวใหญ่ๆเลยครับบอกว่าได้แสงมณีมีคนก็ได้ลูกหลักเหลี่ยมมาช่วยน้ำหนักปล่อยๆน้ำหนักปล่อยๆก็ประมาณ68 68ไฟตอนนี้ดีกว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่คุมน้ำหนักดิไม่เยอะครับเหลือประมาณ3โล3โลใช่มั้ยไฟนี้คุมกี่โลครับจากหรือลดเอาให้ไฟนี้ลดทั้งหมดกี่โลต้องลดกี่โลก็3โลครับงั้นก็สบายอยู่แล้วก็ใช่ก็ซ้อมมาเรื่อยๆมันก็ลงเองเลยครับผมชกพิกัดไหน140ปอนด์ก็สบายๆ140เราก็ทำประมาณ139 38ทำได้ไหมได้ก็ถือว่า140สบายเลยเราเป็นคนจังหวัดไหนน้องบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์อายุอานามเท่าไหร่นะอายุ20 20แล้วฝากแฟนคลับบุรีรัมย์และแฟนคลับ PK หน่อยครับอาทิตย์นี้ก็ช่วยเชียร์ยอดไอคิวด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับผมครับผมก็ถือว่าเป็นการกลับไปเจ็ดสีในรอบปีกว่าๆก็ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับผมนี่ครับยอดเสียงของยอดไอคิวครับต้องบอกเนื้อตัวดีครับนะครับน้องอายุ20ครับต้องบอกรูปร่างกายกำลังใหญ่กำลังสดขอบคุณมากน้องใช้ชุดรวมให้พี่หน่อยซ้อมเลยซ้อมเลยเอาไป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 เอา